ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแย้มเส้นทางบิ๊กโจ๊กปิดประตูผบ.ตร.คนที่15กับโอกาสนะครับคืนชีพรั้วปทุมวันก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับปิดประตูเรื่องผบ.ตร.นะครับคนที่15นะครับสำหรับนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและก็โอกาสที่จะกลับคืนมารั้วปทุมวันเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็คงจะต้องรอรุ้นกันอีกยาวไกลนะครับแย้มเส้นทางของบิ๊กโจ๊กเนี่ยปิดประตูแคนดิเดตผบ.ตร.คนที่15กับโอกาสคืนชีพรั้วปทุมวันหรือจะต้องนับเบียนเข็มไปทำงานด้านอื่นที่ไม่ใช่ราชการตำรวจแม้เปลี่ยนชื่อนะครับถือเคสเสริมดวงชะตาเพิ่มชอช้างไปหมาดๆแต่ไม่อาจรอดวิบากกรรมที่ยังต้องเผชิญเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพ้นจากตำแหน่งรองผบ.ต.ผบ.ตร.ด้วยเหตุถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนตั้งคณะกรรมการสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่18เมษายน2567ข้างต้นนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตร.วินิจฉัยปมร้อนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับที่ถูกพลตำรวจเอกกิตติอัศพันเพชรเมื่อครั้งรักษาการแทนผบ.ตร.ลงนามคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยกพตนะครับตร.วินิจฉัยว่าคำสั่งตร.ที่178/2567ลงวันที่18เมษายน2567เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักการวิธีการที่กฎหมายและกฎกตร.กำหนดและเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันว่าขณะนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องหลุดออกจากวงโคจรรั้วปทุมวันชั่วคราวไปก่อนแต่คำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าต่อจากนี้ขั้นตอนนี้คือแล้วเส้นทางสีกากีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จากนี้จะถือว่าจบสิ้นหรือไม่มีทีมข่าวในรีวิวมีโอกาสได้พูดคุยสอบถามมุมมองในประเด็นนี้จากอดีตบิ๊กเนมสีกากีซึ่งสะท้อนความเห็นถึงสถานะของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับณขณะนี้ว่าเนื่องจากไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการตำรวจไม่มีสถานะเป็นรองผบ.ตร.นั่นกับเท่าว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นแคนดิเดตในการที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.วาระการแต่งตั้งวันที่2นะครับวันที่2เดือนตุลาคมปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับหากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องการใช้สิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมคำวินิจฉัยนะครับกพคตร.ก็ยังสามารถใช้ช่องทางฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้และหากศาลมีคำวินิจฉัยเช่นไรก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่หากถามว่าในอนาคตเส้นทางของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เมื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วจะกลับเข้ามารับราชการตำรวจได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้ต้องดูที่คำวินิจฉัยของศาลปกครองเป็นคุณต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือไม่เพราะหากเป็นคุณนะต้องมีการแจ้งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จึงจะขอกลับไปเป็นรองผบ.ตร.และมีผลย้อนตั้งแต่วันที่18เมษายน67ในทางกลับกันหากไม่เป็นคุณก็ยึดตามคำสั่งเดิมแต่ที่ชี้ชะตาอนาคตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่แท้จริงคือผลการสอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยที่มีพลตำรวจเอกวสราวุธนะครับการพาณิชย์รองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะว่าจะออกมาในทิศทางใดหากพบว่าผิดวินัยร้ายแรงก็ดำเนินการปลดออกไล่ออกตามขั้นตอนแต่หากไม่ผิดก็ยุติการสอบสวนและต้องสั่งหยุดคำสั่งก่อนหน้านี้และเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับเข้ามารับราชการซึ่งคำสั่งที่ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับที่มีการสู้กันในศาลปกครองสูงสุดจะถือว่าจบสิ้นทันทีและไม่มีความจำเป็นต่อไปเพราะคำสั่งคำตัดสินจริงๆที่จะให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการคือการสอบสวนจากวินัยหากคำสั่งของคณะการสอบวินัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวนมีคำสั่งว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผิดวินัยจริงนั่นหมายความว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะต้องออกจากราชการเลยจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ต้องไปร้องอุทธรณ์ต่อกพคตร.อีกครั้งหนึ่งซึ่งกพคตร.ก็ต้องพิจารณาและหากวินิจฉัยว่าไม่เป็นคุณกับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองสูงสุดโดยเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คำสั่งที่ให้ออกจากราชการจริงส่วนขณะนี้มีคำสั่งให้ออกจากราชการนั้นคือคำสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราว
ดังนั้นสิ่งที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องตั้งสติและลุ้นคือการปลดชนักที่ติดหลังส่วนจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขั้นตอนและกระบวนการทำทุกทางให้คำสั่งและเป็นคุณกับตัวเองมากที่สุดและไม่ให้ออกจากราชการเพื่อโอกาสกลับเข้ามาสู่ทางศรีกากีหรือไม่ก็ได้เบียนเข็มไปทำหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ราชการตำรวจเพื่อไม่ให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งและนะครับเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองให้กลับคืนมาอันนี้ก็เป็นเส้นทางและเป็นวิบากกรรมของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ